ับคุณภวันนวัฒนทรัพย์นะฮะรองประธานกรรมการบริษัท YRG Bowling International จำกัดคุณภวันสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอรชุนค่ะครับผมตอนนี้นะฮะราคาทองคำอยู่ในช่วงขาลงด้วยนะทำไมเป็นอะไรฮะเกิดอะไรขึ้นครับคือหลักๆถ้าเราเอาปีนี้ไปเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมองจากปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยเหมือนกันเป็นพิมพ์เดียวกันเลยคือปีที่แล้วประมาณสักปลายปีเนี่ยทองคำหลุดเส้น moving average ที่200วันนะคะแล้วพอหลังจากหลุดแล้วต้องดูว่าสามารถกลับขึ้นไปยืนได้ไหมในระยะสั้นถ้าไม่สามารถยืนขึ้นได้เนี่ยก็จะมีการปรับฐานการปรับฐานก็อาจจะเป็นการไซด์เวย์ดาวสักพักหนึ่งจนกว่าปรับฐานจบดิฉันเชื่อว่าน่าจะประมาณปรับฐานจนก่อนถึงสิ้นปีนะคะแล้วก็ต้นปีที่แล้วเนี่ยจากวันที่เปิดตลาดขึ้นมาจนถึงปลายเดือนเนี่ยทองคำปรับขึ้นไปประมาณ180 US dollar ต่อทองทรอยซ์ออนซ์ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงมากเชื่อว่าพฤติกรรมของปีที่แล้วกับปีนี้คงจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ค่ะแต่ช่วงนี้นักลงทุนซึ่งยังไม่มีโพซิชันเลยก็อย่าเพิ่งเข้ามารอจนกระทั่งสิ้นปีหรือว่าต้นปีแล้วค่อยเข้ามาใหม่เราก็ถือยาวเชื่อว่าภายในระยะเวลาแค่เดือนหนึ่งทองคำก็น่าจะปรับขึ้นไปอยู่เหนือระดับ 1,700 อีกครั้งหนึ่งค่ะแสดงว่ามองว่าราคาอาจจะยังลงได้อีกจากนี้ใช่ไหมฮะมีโอกาสค่ะเพราะเวลาหลุดเส้น moving average แล้วเนี่ยถ้ามองในแง่ของพวก hedge fund ก็จะมีการเทขายทำเทขายออกมาก่อนแต่ถ้ามองในแง่ physical เนี่ยเป็นพวกสินทรัพย์ไปซื้อทองเข้ามาจริงๆเนี่ยช่วงนี้ที่ยังไม่ได้ลงเยอะเพราะว่าจีนเนี่ยมีการทยอยสะสมทยอยซื้อทองเข้าไปเพื่อผลิตเป็น jewelry เป็นเหรียญกระสาบเนี่ยขายในตลาดเพราะนั้นตรงนี้เป็นตัวนึงซึ่งพยุงให้ราคาทองคำไม่ได้ย่อไปเยอะแต่สังเกตได้ว่าการเหวี่ยงของทองคำเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากตลาดอเมริกาเปิดแล้ววันนี้เป็นวันทำการจะว่าสุดท้ายก็ไม่เชิงก็คือว่าเหลือเวลาทำการอีกไม่กี่วันแต่พรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันคริสต์มาสซึ่งทางอเมริกาก็ปิดกันแล้วอะค่ะวันนี้ราคาทองคำขายบ้านเราย่อลงอีกไหมฮะก็ปรับมีการปรับขึ้นมานิดนึงคือเมื่อวันศุกร์เนี่ยไปทำโลอยู่แถว1,635แล้วก็มีการดีดตัวกลับขึ้นมานะคะวันนี้บ้านเราอยู่ประมาณ 24,000 กว่าบาทนะคะย่อลงมาประมาณ 3-400 บาทนะคะอันทองแท่งนะฮะทองคำแท่งค่ะ 96.5 แนวรับของวันนี้เราประเมินไว้อยู่ที่รับแรกอยู่ 1,650 US dollar ต่อทอยซ์เอาหรือ 24,000 บาทนะคะรับที่2อยู่1,646 หรือ 23,900 บาทส่วนแนวต้านเราให้ไว้อยู่ที่ 1,660 ซึ่งเป็นเส้น moving average ที่200วันถ้าจะมีการ error ก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปเห็น 1,664 แต่เชื่อว่าการที่จะกลับตัวขึ้นไปเนี่ยไม่ง่ายเท่าไหร่อะค่ะเรามองว่าสิ้นปีน่าจะมีแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะมี2 level ที่มองอยู่คือคถ้าเรามองตามไฟโบนาชีมันจะมีรับแรกเนี่ยอยู่ที่ 1,630 35ถ้าหลุด35จะเป็น22แล้วหลุด22นู่นเลยค่ะ 1,580 ค่ะคือจริงๆแล้วถ้าหลังๆด้วยความที่ปัจจัยพื้นฐานไม่สามารถเอามาประเมินกับการวิ่งของทองคำได้เนี่ยเราก็จะเอาปัจจัยทางเทคนิคเข้ามาประกอบอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจังหวะที่น่าจะเหมาะในการเข้าลงทุนเนี่ยให้ดูเส้นตรงไหนดีฮะก็อย่างตามจุดที่บอกเลยไม่ว่าจะเป็นแต่ถ้าสมมติระดับ 1,635 1,622 เป็นระดับที่นักลงทุนถ้าจะเข้าอยากเข้าด้วยปริมาณเยอะทยอยเข้าหรือว่าถ้าไปเห็น 1,580 เป็นจุดเชื่อว่าน่าจะเป็นจุดสุดท้ายซึ่งทองคำน่าจะเบรกแถวนั้นเพราะนั้นตรงนั้นน่าจะเป็นจุดที่พอเข้าได้ปริมาณเยอะขึ้นนะคะแต่ปันใดๆก็แล้วแต่ถ้าทองคำสักวันนี้หรือภายในสัปดาห์นี้เนี่ยสามารถกลับมายืนเหนือ 1,660 ได้เนี่ยก็เชื่อว่าจะมีการรีบาวกลับขึ้นไปต้องดูค่ะว่าทองคำกลับขึ้นมายืนอยู่เหนือเส้นค่า moving average ที่200วันได้ไหมถ้ายืนไม่ได้ถึงจะมีการปรับตัวลงมาแล้วเพื่อปรับฐานนะคะเส้น average 200วันนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะ1,660 1,660 ก็ถ้าเกิดรีบาวขึ้นมานี่แนะนำยังไงฮะคนที่มีอยู่แล้วนี่ทยอยขายก่อนทำกำไรดีไหมครับหรือว่าถือไว้เลย
ทยอยขายก่อนก็ได้เพื่อความแน่นอนนะคะหรือไม่ก็ถ้าจะถือเลยเนี่ยจริงๆภายใน1เดือนปีหน้าก็น่าจะดิดกับด้วยความปัญหาของ physical cliff ซึ่งเขาจะตกลงกันวันที่27แล้วก็ไม่น่าจะจบกันได้ง่ายๆด้วยความที่มันมีเยอะแยะที่จะต้องคุยไม่ว่าจะเป็นการขึ้นภาษีของคนรวยตอนนี้อยู่ที่เดโมแครตอยู่ที่ประมาณ1ล้านจะต้องขึ้นภาษีแต่ฝั่งตรงข้ามจะต้องฝั่งรัฐบาลต้องการแค่400,000อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือแม้กระทั่งอิชชูหลักๆที่ตอนนี้คุยกันอยู่คือเฮลท์แคร์ซึ่งเขาพยายามที่จะลดปริมาณเงินที่อินเจ็ตเข้าไปช่วยทางเฮลท์แคร์ซึ่งตัวนี้เป็นฐานเสียงหลักๆของโอบามาเราก็เชื่อว่าคงไม่ได้ง่ายที่จะตกลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่สามารถตกลงกันได้โอกาสที่ทองคำจะดิดกลับขึ้นไปก็ค่อนข้างที่จะมีค่ะเพราะฉะนั้นระยะสั้นเนี่ยปัจจัยเรื่องในสหรัฐนะฮะแล้วมีอะไรอีกไหมฮะตัวปัจจัยอื่นตอนนี้แทบจะไม่มีเลยถือเป็นปัจจัยรองแต่ถ้าปีหน้าก็คงต้องกลับมาดูว่าทางจีนเนี่ยเศรษฐกิจจะเป็นยังไงอะค่ะปีหน้านะครับถ้าข้ามปีไปเนี่ยมองแนวโน้มของทองคำในช่วงไตรมาสแรกไงบ้างครับเรามองว่าทองคำน่าจะมีโอกาสกลับขึ้นไปเห็น 1,750 หรือ 1,800 ทำไมถึงเราประเมินอย่างนี้จุดแรกคือ physical cliff ซึ่งเขายังปัญหาหน้าผาทางการคลังที่ยังเคลียร์กันไม่จบจุดที่สองคือการปรับเพดานหนี้เพดานหนี้ของสหรัฐเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ 16.3 ล้านล้านประมาณหรือ 16.4 ล้านล้านเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเขาใช้ประมาณ 16.2 ล้านกว่าเพราะฉะนั้นเหลืออีกนิดเดียวที่จะถึงเพดานนี้นี่คือหลักที่เขาจะต้องคุมเรื่องมาตรการทางการคลังคือการใช้เงินเพราะว่าในระยะครึ่งปีมันน่าจะแตะเพดานแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการถกว่าจะต้องปรับเพดานนี้ให้เพิ่มขึ้นแต่นายโอบามาเนี่ยก็มีนโยบายอีกตัวหนึ่งเข้ามาว่าไม่อยากให้มีเพดานนี้คือจะปล่อยโฟลต์จะสามารถใช้ได้ตามที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นตัวสุดท้ายที่จะต้องมาถกกันแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาเรื่องพวกนี้จะถกจบกันก็เกือบจะเป็นนาทีสุดท้ายเพราะฉะนั้นก็คงจะน่าประมาณสักปลายไตรมาสอะค่ะยุโรปนี่ยังจะมีผลกับเรื่องของราคาทองคำไหมฮะยังมีค่ะยังมีค่ะตอนนี้สเปนเท่าที่ได้ยินก็มีการที่จะต้องขอเข้ามารับสวัสดิการเพิ่มเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ต้องจับตามองถัดไปก็คือตัวยุโรปตัวสเปนค่ะการลงทุนในปีนี้เนี่ยว่ายากแล้วปีหน้าเป็นไงฮะจะยากเท่าหรือยากกว่าหรือไงฮะดิฉันเชื่อว่าการลงทุนของปีนี้กับปีหน้าเนี่ยน่าจะใกล้กันแต่ดิฉันเชื่อว่าปีหน้าน่าจะมีแรงเหวี่ยงที่มากกว่าปีนี้อะค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าทองคำมีแรงเหวี่ยงเยอะนักลงทุนก็จะสามารถทำกำไรได้ในระยะสั้นนะคะแต่การเรามองว่าถ้าปีหน้ายังคงเป็นไซด์เวย์เหมือนปีนี้อยู่เนี่ยการลงทุนระยะยาวไม่เหมาะค่ะแต่เราก็สังเกตได้ว่าปีนี้เนี่ยแนวรับล่างสุดอยู่ที่ 1,530 คือตอนที่เปิดตลาดแล้วก็โลสุดของปีในขณะที่ทองคำเวียดอยู่ที่1,580แล้วก็ไฮสุดอยู่ที่1,800ถ้านักลงทุนเนี่ยเห็นโฟกัสตรงจุดนี้เราก็เชื่อว่าปีหน้าคงจะไม่ต่างคือรับน่าจะอยู่ระดับ1,530-80ต้านน่าจะอยู่ระดับ1,800ถ้าทุกครั้งที่ลงมาโลระดับนั้นแล้วนักลงทุนที่มองระยะกลางเนี่ยถือตั้งแต่1,500เศษๆขึ้นไปแล้วก็ไปขายแถว1,700ไปเนี่ยก็สามารถทำกำไรได้เพราะว่าปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยวิ่งขึ้นลงเนี่ยอยู่รู้สึกจะประมาณ3รอบถึง4รอบก็สามารถทำกำไรระยะสั้นได้หรือว่าถ้าทองคำสามารถเหวี่ยงอาทิตย์ละประมาณ 4-50 เหรียญก็สามารถทำกำไรได้ในระยะสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นปีหน้าดิฉันก็มองว่าการลงทุนในทองคำเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนทัศนคติในการลงทุนจากการลงทุนระยะยาวเป็นระยะกลางกับระยะสั้นค่ะก็เหมือนกับดูสัญญาณแล้วก็หาจังหวะในการขายทำกำไรน่าจะเหมาะสำหรับปีหน้ากลยุทธ์เนี่ยนะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้การลงทุนในทองคำเนี่ยไม่สามารถมองได้เหมือนกับเมื่อก่อนก็คือว่าจะเมื่อก่อนเนี่ยการลงทุนในทองคำนักลงทุนส่วนใหญ่อาจจะซื้อแล้วถือยาวไปเลยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าถามดิฉันก็ว่าการลงทุนเราต้องมองจับกระแสค่ะว่าช่วงนี้มันเป็นไซด์เวย์เราควรจะลงสั้นขึ้นหรือว่าช่วงนี้เราเห็นความเหวี่ยงเยอะหรือปัจจัยพื้นฐานเยอะอะไรประมาณนี้ค่ะก็การลงทุนระยะเวลาการลงทุนก็ควรจะสั้นไปตามปัจจัยพื้นฐานนะคะก็เหมือนกับนักลงทุนก็ต้องขยันติดตามข่าวขยันดูสถานการณ์กันมากขึ้นด้วยนะฮะถ้าอย่างนั้นนะครับค่ะใช่ค่ะเอาละฮะขอบคุณมากครับคุณประวันครับ
ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณพวันนวัฒนทรัพย์กับรองประธานกรรมการบริษัท YLG Bullion International จำกัดอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของราคาทองคำนะฮะที่ในระยะนี้เนี่ยราคาทองคำก็อยู่ในช่วงของการปรับตัวลงด้วยนะครับแล้วก็สิ้นปีจนถึงสิ้นปีอาจจะลงได้มากกว่านี้ยังไงนักลงทุนอาจจะต้องดูแนวรับกันนิดนึงนะครับ1635อาจจะหลุดลงไป1622แล้วก็อาจจะร่วงไปถึง1580อันนี้คาดการณ์นะครับปีหน้าการลงทุนทองคำอาจจะต้องอาศัยจังหวะแล้วก็ความรวดเร็วนะครับถือในระยะกลางระยะสั้นเห็นช่องปุ๊บขายทำกำไรเลยนะครับทั้งหมดก็คือคุยกับบัญชาวันนี้ครับก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกรอบหนึ่ง2:15 Connect ประเทศไทยกับผมจรชนช่วงนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ